จากก้าวย่างแรกนะครับ8สิงหาคม2510นะครับวันนี้50ปีแล้วครับที่เรานะครับชาวอาเซียนชาวประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราอยู่ร่วมกันนะครับ650ล้านคนนะครับแล้วก็หล่อล้อมดวงใจเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับในนามของประชาคมอาเซียนครับเราสามารถเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนเราชาวอาเซียนนะครับได้ผ่านหลากรูปแบบแล้วก็หลากหลายมากเลยนะครับที่ TK Park แห่งนี้นะครับเราได้จัดชุดนิทรรศการพิพิธอาเซียนมาแล้วนะครับ6ภาคด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่วิถีชีวิตของผู้คนนะครับท่านใดที่สนใจชุดนิทรรศการนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ TK Park ได้ครับ www.tkpark.or.th นะครับเพื่อดาวน์โหลดชุดนิทรรศการนะครับเพื่อจะใช้ในการเรียนการสอนหรือว่าใช้ในองค์กรนะครับก็ทาง TK Park ก็ยินดีเป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับทุกท่านครับรวมไปถึงภาค7ครับของนิทรรศการในครั้งนี้ครับเราได้นำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือว่าเรื่องของเส้นอาหารเส้นเนี่ยแหละครับมาให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันนะครับวันนี้เป็นวันที่3ของการจัดงานแล้วนะครับการเรียนรู้เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้หลากรูปแบบครับวันนี้เรามีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของครัวเมนูเส้นครับวันนี้เราจะมาทำอาหารเส้นนะครับที่ทำได้แล้วก็ทำง่ายนะครับวันนี้เราจะมาชวนทุกคนครับเปิดตำราคว้าตะหลิวนะครับแล้วก็มาลองทำเมนูเส้นกับการสาธิตการทำอาหารเมนูเส้นแสนสนุกนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากน้องๆ นะครับจากโรงเรียนจิตรดาสายวิชาชีพนะครับท่านแรกน้องนบอัชระเอื้อคารวะธรรมแล้วก็น้องแชมป์ณทิโชตชื่นชมขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องนบและน้องแชมป์ด้วยครับสวัสดีครับอยู่ข้างผมน้องนบนะครับแล้วก็น้องแชมป์นะครับผมหนุ่มๆหน้ายังเด็กมากแล้วก็มีคนหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะเข้ามาวงการนี้ได้ยังไงชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าใช่ครับผมชอบทำอาหารตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมครับก็เลยเข้าไปโรงเรียนจิตรดาสายวิชาชีพครับแล้วน้องแชมป์ครับครับก็เหมือนกันครับชอบเป็นคนชอบทำอาหารอยู่ที่บ้านก็ทำครับแล้วก็เลยสนใจอยากจะเรียนครับก็เลยเข้ามาโรงเรียนซึ่งพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามจะทำแล้วก็รู้ตัวเองว่าโอเคเราเป็นคนทานที่ดีต่อไปดีกว่าแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ร่วมกันแต่ว่าก่อนที่จะไปเรียนรู้หลายคนตั้งคำถามแบบว่าโรงเรียนจิตรดาสายวิชาชีพมีการเรียนการสอนอะไรกันบ้างครับอยากให้แนะนำนิดนึงครับครับโรงเรียนจิตรดาสายวิชาชีพก็จะเป็นเน้นในเรื่องของวิชาชีพนะครับอย่างตัวผมและตัวเพื่อนก็จะเรียนในเรื่องของอาหารครับผมก็จะมีเรียนอาหารแล้วก็มีอุตสาหกรรมต่างๆเช่นพวกยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆครับรวมไปถึงด้านอาหารก็เป็นหนึ่งในสาขาที่มีการเปิดการเรียนการสอนด้วยใช่ไหมครับเห็นบอกว่านอกจากเรียนในประเทศแล้วทั้งสองหนุ่มมีโอกาสด้วยกับเพื่อนๆเราอีกหลายคนที่มีโอกาสไปเรียนต่อในมีการแลกเปลี่ยนกันในต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอย่างตัวผมและเพื่อนได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนครับเป็นระยะเวลา1ปีครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาหารเสฉวนครับนะครับก็ถือว่าการได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนมาก็เอาความรู้ของเขากลับมาใช้ได้ด้วยนะครับผมเอาละครับเข้ามาสู่ครัวเมนูเส้นของเราวันนี้เอาอะไรมาให้เราได้ลองชมกันดูบ้างครับเห็นบอกว่าตอนท้ายมีให้ชิมด้วยอ๋อมีครับใครที่อยู่ที่ร้านนี้นะครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับแต่เพื่อนๆที่อยู่ผ่านทาง Facebook Live ก็เสียใจด้วยอาจจะไม่ได้ชิมแต่ไม่ได้เดี๋ยวเราจะชิมเผื่อนะครับเอาล่ะวันนี้เมนูที่นำมาคืออะไรครับเป็นไก่สะโลงครับครับผมเป็นเมนูอะไรเอ่ยทานเล่นหรือว่าแบบกินจริงจังอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นของเป็นอาหารว่างของคนไทยครับเป็นอาหารชาววังโบราณครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อบางคนอาจจะเคยแค่เห็นแต่วันนี้เราจะได้เห็นถึงขั้นตอนวิธีการทำทั้งหมดเลยนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ช่วงท้ายเดี๋ยวเรามีให้ชิมกันด้วยนะครับมาถึงเขาเรียกอะไรนะส่วนประกอบดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับครับวัตถุดิบแรกตัวที่สำคัญก็คือหมูเนื้อไก่นะครับแล้วก็เป็นกระพริกไทยครับแล้วก็เป็นรากผักชีรากผักชีนะครับผมอันนี้ต้องเอามาทุบใช่ครับทุบก่อนเพื่อให้มีกลิ่นของรากผักชีที่หอมขึ้นครับยิ่งทุบยิ่งหอมนะครับผมอ่ะต่อมาครับต่อไปครับเป็นกระเทียมสับครับต่อไปเป็นซีอิ๊วครับอันนี้เป็นส่วนผสมในการหมักเนื้อไก่นะครับครับเป็นตัวที่เป็นตัวไส้มันใช่ครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของน้ำจิ้มครับก็จะเป็นน้ำส้มสายชูครับน้ำส้มสายชูนะครับน้ำตาลครับ
มดแล้วครับครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวน้ำจิ้มนะครับเราจะเริ่มต้นการทำเมนูไก่สลงด้วยอะไรดีครับเริ่มด้วยการหมักแล้วกันครับเอาละครับการหมักตัวไส้โซโล่เลยนะครับมาดูกันว่าวิธีการขั้นตอนในการหมักไส้หมักเนื้อไก่เนี่ยทำอย่างไรบ้างนะครับผมเมนูวันนี้ก็จริงๆเขาเป็นชื่อหมูสลงครับแต่ว่าผมกับเพื่อนได้เลือกเนื้อไก่มาเพื่อที่จะได้เหมาะกับคนที่ว่าปรับกินได้ทุกความเชื่อนะครับผมเอาละครับเริ่มจากเนื้อไก่ครับลองดูนะครับเผื่อทางบ้านเนี่ยอยากจะทำนะครับอาจจะจดสูตรไว้ก่อนแล้วลองทำเองได้ครับแล้วซีอิ๊วครับอันนี้สัดส่วนสำหรับประมาณกี่ท่านทานครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ3ท่านครับครับผมครับพริกไทยครับพริกไทยตามลงมานะครับผมรากผักชีครับกระเทียมครับครับก็คลุกครับแล้วก็เราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีครับนี่กำลังคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมจากส่วนประกอบต่างๆนะครับความนานของการคลุกไว้นี่ยังไงครับคลุกเพื่อให้เนื้อแล้วก็เนื้อไก่กับตัวรากผักชีกระเทียมต่างๆเข้ากันก็โอเคแล้วครับแล้วเราก็นะครับพักทิ้งไว้ครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือไส้ของมันนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้ทิ้งไว้10นาทีเลยในอุณหภูมิห้องไม่ต้องไปทำให้มันร้อนไม่ต้องไปทำให้มันเย็นครับผมโอเคต่อไปก็จะนำเส้นหมี่ซั่วครับเส้นหมี่ซั่วนี้เลือกใช้เป็นเส้นหมี่ซั่วภูเก็ตนะครับเราใช้เส้นอื่นได้ไหมครับใช้ได้ครับแต่ว่าเส้นมันจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยครับเรื่องของความหนาต่างๆครับถ้าหนาเกินไปมันจะเป็นยังไงครับเกินไปก็จะทำให้เนื้อตัวไส้ข้างในไม่สุกอันนี้แช่ประมาณ10วิถึง20วิครับเช่นแช่ให้พอน้ำชุ่มก็พอแล้วครับ10วิ10 10วิ20วิอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูเนาะแล้วแต่เส้นนะครับแล้วก็ทำการพักเส้นเอาไว้อันนี้เรื่องของไม่ได้เอาผ้าขาวบางมาประยุกต์ได้นะครับตามหน้างานที่บ้านบางคนอาจจะแบบบ้านพี่ก็ไม่มีเหมือนกันผ้าขาวบางแต่เรามีทิชชู่อย่างนี้ก็ได้ระหว่างนี้ก็จะมาทำตัวน้ำจิ้มรองระหว่างหมักไก่กับตัวเส้นครับผมเราก็จะมาลุยกันที่น้ำจิ้มกันต่อเลยนะครับผมน้ำจิ้มนี้มันออกรสอะไรครับออกรสเปรี้ยวหวานครับเปรี้ยวหวานนะครับอ๋อต้องมีการใช้ไฟเล็กน้อยนะครับผมถ้าสมมติน้ำส้มสายชูนะครับเริ่มจากน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูลงไปนะครับผมเคี่ยวไฟอ่อนครับกับน้ำตาลครับอัตราส่วน1ต่อ1ครับน้ำตาลทรายนะครับ1ต่อ1นะครับครับก็เคี่ยวให้น้ำตาลละลายครับอันนี้ก็คือคนจนกว่ามันจะละลายเข้ากันใช่ไหมครับดูแล้วจากอุปกรณ์ขั้นตอนส่วนประกอบเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ได้ยากแล้วก็ดูไม่ได้เยอะจนเกินไปใช่ครับหลายอย่างเนี่ยอยู่ในบ้านเราเลยนะครับก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมเป็นการถ่ายทอดสดนะครับจากที่นี่อุทยานการเรียนรู้ที่เคปาร์คนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมอาจจะมีช่วงรอนิดนึงนะครับแต่ว่ารับประกันว่าอร่อยแน่นอนนะครับแอบไปชิมมาเบื้องหลังแล้วนะครับกับเมนูไก่สลงนะครับทำได้แล้วครับก็พักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพื่อจะได้ความข้นเหนียวของตัวน้ำจิ้มนะครับของจริงมันต้องเหนียวๆหน่อยใช่ไหม
ใช่ครับตอนนี้ก็ยังไม่เหนียวครับเพราะว่าคุณโยคุมันเลือกสีครับผมหน้าตามันก็จะยังอยู่คล้ายๆน้ำส้มสายชูปกติอยู่ก็จะเป็นใสๆธรรมดายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับต่อไปเราก็จะมาปั้นเนื้อไก่ที่เราหมักเอาไว้กันเอาละครับมาสู่ขั้นตอนที่มีความสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับอันนี้เราที่หมักไว้นะครับผมได้ระยะเวลาสมควรแล้วนะครับแล้วก็ย้ายเข้ามานะครับผมอันนี้เป็นหมี่ซั่วรู้สึกจะเป็นหมี่ซั่วจากภูเก็ตด้วยใช่ครับผมจะเป็นหมี่เส้นบางๆนะครับขั้นแรกเราเอาเส้นมาทำอะไรก่อนครับขั้นแรกนะครับเราก็นำเส้นหมี่ซั่วให้เราได้มาเราก็จะนำมาวางให้มันเป็นแพรที่เราพร้อมที่จะปั้นนะครับวางเรียงเอาไว้ก่อนแล้วก็นำเนื้อหมูปั้นมาพอดีคำนะครับนิ้นเป็นแบบพอดีคำนะครับถ้าใหญ่เกินไปอาจจะกินลำบากทานลำบากนิดนึงนะครับผมตอนนี้อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับทบไปทบมาอันนี้คือทบได้ตามเขาเรียกอะไรนะตามสะดวกเลยถ้าอยู่ใกล้ๆจะเห็นว่าบางทีเนี่ยหมูมันจะปลิ้นซ้ายปลิ้นขวาทางไหนมันปลิ้นเราก็เอาไปกบไปปิดมันด้านนั้นไว้ชิมชาเส้นหน่อยเส้นมันแข็งแช่ไว้เลยเส้นตัวนี้ถ้าเกิดเราแช่ช้าไปแช่ระยะเวลาสั้นไปเส้นมันก็ยังแข็งก็จะม้วนยากนิดนึงครับแต่ถ้าอ่อนไปก็ไม่ดีอีกใช่อ่อนไปก็เส้นก็จะขาดง่ายครับแล้วก็จะห่อบางนิดนึงแล้วความหนาของมันหรือความแน่นของมันเนี่ยครับเราต้องใช้เยอะมากน้อยเท่าไหร่ครับความหนาของตัวไก่สโลงนี่ครับก็จะพันไม่ให้เห็นตัวเนื้อไก่ครับเพื่อไม่ให้ไก่เวลาทอดเราจะได้แบบว่าเนื้อจะได้แบบไม่ปิดออกมาครับผมก็ง่ายๆคือปิดให้มิดเลยนะครับผมกะด้วยสายตานี่แหละว่าให้มันแบบไม่เห็นนะครับผมครับนี่ก็จะยากนิดนึงครับเพราะว่าอันนี้เส้นยังแห้งๆครับผมโอเคนะครับได้มาแล้วนะครับ1ชิ้นนะครับในการทำนี้นะครับแล้วก็เราก็จะทำไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ดูอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับผมแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้องนบนะครับแล้วก็น้องแชมป์นะครับจากโรงเรียนจิตรลดาสายวิชาชีพนะครับก็ได้มาสาธิตให้เราได้ชมกันนะครับในเมนูซึ่งเป็นเมนูของว่างนะครับของคนไทยนะครับโดยเฉพาะชาววังในสมัยก่อนนะครับผมกับเมนูไก่สโลงนะครับซึ่งปกติเราก็จะเป็นหมูนะครับหรือว่าบางคนอยากจะเป็นเนื้ออย่างอื่นได้ครับทำได้ไหมครับยาสายเลยครับน้องนบว่าทำอะไรได้บ้างเนื้ออะไรได้อีกอันนี้สิ่งที่ผมสนใจก็มีเนื้อแซลมอนครับเราอาจจะไปผสมฟิวชั่นฟู้ดต่างๆได้ครับให้เกิดความหลากหลายถามน้องแชมป์บ้างดีกว่าพี่ถ้าสมมติว่าพี่แบบเอ๊ะมันมีแต่เนื้ออย่างเดียวกับแป้งพี่ใส่ผักสับลงไปได้ไหมอ่ะหรือว่ามันไม่ควรก็ได้ครับมันจะทำให้ตอนทอดแล้วผักมันจะอะไรนะมันจะไหม้ก่อนไหมไม่ครับเพราะการทอดครับเราจะใช้ไฟอ่อนอยู่แล้วเพื่อคุมตัวสีของเส้นหมี่ด้วยครับเพราะว่าถ้าเส้นหมี่ถ้าโดนไฟแรงก็ไหม้เร็วครับต้องคุมความร้อนด้วยเนาะครับถ้างั้นถ้าถามแชมป์ว่าเราใส่พี่ใส่ผักอะไรลงไปได้บ้างอยากให้หลานกินผักบ้างก็อาจจะเป็นพวกต้นหอมครับพี่ผักโรยต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นผักนำมาลวกแล้วก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับเพื่อที่จะให้มาปั้นง่ายด้วยครับครับคือลวกมันก่อนครับถ้ามันสดเลยมันอาจจะไม่สุกหรือเปล่าใช่ครับอ๋อต้องไปเป็นเทคนิคในการทำอาหารชนิดหนึ่งนะครับก็เอาไปลวกให้เขาสุกก่อนแครอทก็น่าจะได้เนาะได้ครับแต่ว่าต้องสับให้มันใช่ครับต้องละเอียดนิดนึงครับนะครับผมอาหารมันไม่ได้มีอะไรตายตัวเนาะครับสามารถทำได้เรื่อยๆนะครับผมเกิดจากการ
รังสรรค์จินตนาการของพวกเรานี่แหละครับถ้าสมมติแบบอยากจะทำอะไรอยากจะกินอะไรใส่เลยนะครับผมนี่นะครับให้ดูอีกสักก้อนหนึ่งนะครับสำหรับทางบ้านที่ชมอยู่นะครับก็อาจจะเอ๊ะเราจะทำได้หรือเปล่าอันนี้น่าลองนะครับวัตถุดิบอุปกรณ์ส่วนประกอบเนี่ยก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าง่ายนะครับต่อการทำเดี๋ยวเราจะออกมาแล้วเป็นประมาณนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับเพื่อเป็นการให้กระชับขึ้นนะครับเราก็จะเข้าก่อนขั้นตอนการทอดนะครับผมใช้น้ำมันยังไงใช้ไฟยังไงครับครับก็เป็นน้ำมันสำหรับทอดนะครับต้องอาจจะใช้เยอะหน่อยครับเพราะว่าเราต้องการให้ท่วมตัวไก่สลงนี้นะครับตอนนี้ก็รอไฟนิดนึงนะครับพอน้ำมันร้อนได้ที่นะครับก็ใส่ได้เลยว้าวนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยครับอะไรที่มันใกล้จะสำเร็จและทานได้เนี่ยเราก็จะตื่นเต้นอันนี้เราทอดนานแค่ไหนครับน้องแชมป์ประมาณ 5-10 นาทีครับครับผมเราสังเกตจากอะไรครับว่าแบบมันสุกแล้วหรือมันพอดีแล้วอะไรเงี้ยครับก็สังเกตจากสีครับจะเป็นสีเหลืองจะสังเกตว่าต้องใช้น้ำมันเยอะเนาะครับช่วงแรกก็ต้องรอเส้นหมี่มันเซตตัวแข็งนิดนึงครับว่าถ้ารีบไปคนมันจะแตกครับเส้นหมี่จะไม่กรอบเป็นหนึ่งในเทคนิคนะครับอย่าเพิ่งไปรีบไปคนมันให้มันเพราะมันแข็งแล้วมันจะเซตตัวเนาะครับแล้วจากนั้นเราก็คอยคนด้วยครับมันสีมันจะได้สุกทั่วกันจะสังเกตว่าตอนนี้เส้นจะไม่แตกนะครับเพราะว่าเขาอยู่ตัวแล้วใช่ครับนะครับที่ปรากฏอยู่นะครับในจอขนาดนี้นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มเหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวเอาข้างหลังนะแชมป์เนื้อไก่ก็เริ่มเปลี่ยนสีไปด้วยนะครับเริ่มแดงๆแล้วเริ่มมีความสุกนะครับเริ่มมีความสุกหมายถึงอาหารสุก จริงๆก็ไม่ถึง5นาทีดีเนาะมันต้องสังเกตเอาใช่ครับใช่มั้ยครับก็ดูตัวนี่ใช้แบบสายเอาอย่างนี้ครับแต่ถ้าน้ำมันน้อยเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมแชมป์ไม่ได้เลยครับน้ำมันเยอะสามารถเราทอดง่ายเลยครับแล้วก็สีมันจะสุกสีมันจะทั่วกันเลยครับสีจะเท่ากันแล้วก็มันสุกทั่วด้วยครับแม่อยากส่งกลิ่นนะครับไปให้กับผู้ที่อยู่ทางบ้านจริงๆเลยนะฮะอนาคตข้างหน้าคิดว่าทีวีจะต้องสามารถส่งกลิ่นได้นะครับอวดโฉมครั้งแรกหน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับจะออกเหลืองๆนะครับผมเหลืองทองแล้วแล้วก็ตัวเนื้อก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนทาง Facebook Live ดูนิดนึงบิดไปนิดนึงอยากให้คนที่เขาเรียกอะไรนะเสียดายแทนคนที่ไม่ได้มาวันนี้จริงๆนะครับแบบนอกจากได้เรียนรู้แล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของอาหารการกินให้ทุกท่านได้ลองชิมด้วยนะครับผมเอาล่ะอันนี้คือเซตแรกนะครับ
นะครับเดี๋ยวจะทอดแบบเซตใหญ่ให้ดูอีก1ชุดนะครับผมสำหรับเพื่อนที่อยู่ทางบ้านนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเดี๋ยวว่าถ้าสมมติทอด4ก้อนมันน้อยไปหรือเปล่าอันนี้ทอดแบบเยอะๆก็ทอดได้นะครับอ่ะนี่รอเส้นหมี่เซตตัวนิดนึงปริมาณการทอดนี้เราดูยังไงครับจำนวนก้อนครับก็อันนี้ที่ใช้นะครับก็จะเป็นน้ำมัน1ขวดเต็มๆนะครับแล้วก็ประมาณ10ลูกหรือว่า10ถึง15ลูกครับต่อครั้งจะไม่แน่นจนเกินไปครับถ้าแน่นเกินไปเดี๋ยวมันไม่สุกแล้วก็สีไม่สวยด้วยครับทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดีเนาะครับจะสังเกตนะครับว่าน้องเขาน้องแชมป์จะใช้การเขย่าเบาๆพี่ใช้คำถูกไหมเขย่าเบาๆร่อนมันเบาๆไปนะครับผมก็รอไปนะครับแต่ว่าช่วงเวลามันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราอย่าเพิ่งไปทำอะไรเขาอย่าไปคนมันไม่งั้นเดี๋ยวเส้นมันจะแตกได้นะครับผมไก่ที่เราห่อไว้ที่เรานุ่งสลงไว้ก็จะหลุดออกมานะครับผมเอาละครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับแล้วก็เริ่มน่าทานมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับผมอันนี้น่าจะใกล้แล้วนะครับดูจากสีสันโอ้เหลืองครับก็เหลืองน่ารับประทานมากเสด็จน้ำมันนิดนึงนะครับแล้วก็ไปพักไว้ก่อนเอ๊ะนะครับก็พักทิ้งไว้นิดนึงให้เสด็จน้ำมันนะครับซับๆเข้าหน่อยนะครับผมก่อนที่จะจัดเสิร์ฟต่อไประหว่างที่รอเสด็จนี้เราทำน้ำจิ้มได้ไหมครับรอนะครับผมน้ำจิ้มอีกสักครั้งหนึ่งครับมีอะไรบ้างนะครับอ๋ออันนี้ที่เราคนไว้ใช่ไหมครับใช่ครับพักไว้ให้เย็นก็จะได้ความข้นหรือว่าหนืดนิดนึงครับมันจะหนืดขึ้นนะครับจากน้ำส้มสายชูใช่ไหมครับจากเหลวๆตอนนี้ก็ข้นขึ้นแล้วนะครับน้ำจิ้มมีอะไรบ้างครับก็มีที่ทำไว้ตอนแรกครับเป็นน้ำส้มสายชูคนให้ละลายครับกับน้ำตาลครับครับแล้วก็ตกแต่งสีสันเล็กน้อยนะครับเป็นกระเทียมสับครับกระเทียมสับนะครับตามมาด้วยครับตามด้วยครับพริกชี้ฟ้าแดงสับครับก็เอาสีสันนิดนึงครับเป็นการเลือกสีได้สวยมากเลยนะครับก็จะได้สีสันด้วยได้รสชาติด้วยนะครับผมน้ำจิ้มมีเพียงเท่านี้เพราะออกเปรี้ยวหวานใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เตรียมที่พักไว้เมื่อสักครู่แล้วก็ซับเขาเรียกอะไรนะซับน้ำมันออกบ้างนะครับผมเราก็เตรียมจัดเสิร์ฟนะครับผมออกมาดูดีเลยทีเดียวที่จริงเราควรจะตัดจบแล้วก็ทานเลยไม่ใช่หลายคนที่อยู่ร้านสารฝันบอกว่าเดี๋ยวทานเลยได้ไหมได้นะครับเดี๋ยวสำหรับท่านที่อยู่บริเวณลานสันฟันแห่งนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีการให้ทุกท่านได้ลองชิมกันดูนะครับท่านใดที่เป็นแฟนคลับนะครับกับอาหารเส้นนะครับวันนี้เราจะได้รู้จักแล้วก็ได้ลองชิมกันดูเพราะหลายท่านอาจจะเคยเห็นแต่ในทีวีหรือว่าเห็นในสารคดีนะครับแต่ว่าอาหารนี้แหละครับอาหารแบบไทยโบราณอาหารของว่างแบบนี้นะครับต่อไปผมก็จะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็สีเขียวทำให้เกิดความหั่นเส้นครับประมาณ2มิลครับความกว้างความยาวประมาณ3ถึง4มิล
โหจัดปุ๊บจานนี้สวยขึ้นมาทันทีเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เซ็นปรบมือให้กับเมนูไก่สะโรงด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับเอาให้ทางบ้านได้ดูอีกนิดนึงนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับเสียใจแทนไม่ได้มาร่วมกิจกรรมที่ TK Park ที่ TK Park เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมสนุกๆ นะครับการเรียนรู้นะครับแบบบูรณาการหลากหลายนะครับมาให้ทุกคนได้ชิมได้ลองกินได้ลองเรียนรู้กันอย่างสนุกสนานช่วงสุดท้ายครับอยากให้น้องนบกับน้องแชมป์น้องนบก็ได้ครับเป็นตัวแทนฝากหน่อยว่าถ้าสมมติอยากจะเอากิจกรรมอย่างนี้ไปทำที่บ้านทำได้ยังไงบ้างมีประโยชน์ยังไงบ้างครับครับกิจกรรมการทำอาหารนะครับผมก็ส่งเสริมเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆเราสามารถทำด้วยตัวเองได้ทำกับครอบครัวได้ครับมันก็สานสัมพันธ์ครอบครัวได้ดีครับแล้วก็อาหารก็ไม่ได้ทำยากครับอยู่ที่เราพยายามแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ทำได้ครับทุกคนสามารถทำอาหารได้เมนูเส้นทำง่ายทำได้จริงด้วยนะครับผมมาสร้างการเรียนรู้กันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจกับกิจกรรมนี้นะครับครัวเมนูเส้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องนบนะครับอัชระเอื้อคารวะธรรมแล้วก็น้องแชมป์นิติณจิโชติชื่นชมจากโรงเรียนจิตรดาสายวิชาชีพขอบคุณครับขอเซ็ตปมมือให้สองหนุ่มของเราด้วยขอบคุณครับ